วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมเฮนรี่ทรานนะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้เลยนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับแคน11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะฮะจากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ก็คือหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะ17พฤศจิกายนโอ้โหมีคุณเลือกชมหลายเรื่องมากๆขอเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ครับ The Menu เตรียมลิ้มรสชาติกับประสบการณ์เชฟเทเบิลสุดสยองที่คุณจะไม่มีวันลืมครับแค่ดูชื่อนักแสดงผมก็ตัดสินใจดูละนะฮะนี่ฮะเลฟไฟครับโอ้โหคุณที่คุณเคยกันกับรอยคุณมอลนะฮะอันยาเทเลจอยแฟนผมคนที่4แล้วมั้งไม่รู้มีหลายคนแล้วก็นิโคลัสเฮาส์ครับน่าดูมากครับใช่ครับส่วนอีกเรื่องนึงครับท็อกซิกสูตรมรณะอันนี้เป็นภาพยนตร์ดราม่าเข้มข้นจากเกาหลีใต้นะครับสร้างจากหนังสือนิยายเรื่องราวของเชื้อโรคร้ายที่อยู่ในอากาศทำให้คนเนี่ยสามารถติดเชื้อได้เพียงแค่หายใจเท่านั้นเองแต่สำหรับพี่ก็ไม่แพ้กันเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญที่มีชื่อว่า Speak No Evil ครับเป็นภาพยนตร์จากยุโรปแล้วเกิดขึ้นในยุโรปโดยที่ว่าเมื่อหนึ่งครอบครัวมาเยี่ยมอีกหนึ่งครอบครัวมีเรื่องราวระทึกขวัญเกิดขึ้นหนังเรื่องนี้มีการการันตีโดยการเข้าชิงรางวัล Audience Award สาขาภาพยนตร์ขนาดยาวยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ Chicago Critics Film Festival 2022ฉะนั้นสนใจเรื่องไหนครับสามารถไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับนี่แหละฮะแนะนำหนังเข้าใหม่กันไปแล้วนะครับครับเรามาดูเรื่องราวในวงการบันเทิงต่างประเทศรวมถึงแวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างรวบรวมมาให้แล้วนะฮะติดตามกันเลยในช่วง Celluloid Beat ครับช่วง Celluloid Beat สนับสนุนโดย Mpassบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group ถ้าทางค่าย Netflix ต้องกลับไปคิดหนักซะแล้วว่าจะเอาอย่างไรต่อหลังจากที่ประกาศออกมาไม่นานนี้ว่าพระเอก Henry Cavill จะอำลาบท Geralt of Rivia ในซีรีส์แฟนตาซี The Witcher และส่งต่อให้กับ Liam Hemsworth ที่โด่งดังจากแฟรนไชส์ The Hunger Games แทนซึ่งพอข่าวคราวนี้ได้ออกมาก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากสำหรับกลุ่มแฟนซีรีส์ทำเอาแฟนๆต้องโพสต์คำร้องบน change.org เพื่อเรียกร้องให้เฮนรี่นั้นกลับคืนสู่สถานะเจอรัลด์ใน The Witcher โดยขณะที่รายงานมีหลายชื่อมากกว่า 70,000 รายชื่อแล้วนอกจากนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการคาดเดาต่างๆนานาเกี่ยวกับเหตุผลหลักในการตัดสินใจของพระเอกเฮนรี่ว่ามันคืออะไรกันแน่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เฮียแกยังระบุถึงความมุ่งมั่นที่จะทำตามแผน7ปีของ Netflix The Witcher เป็นซีรีส์แฟนตาซีที่ถูกหยิบมาจากนิยายขายดีของนักเขียนชาวโปแลนด์อันเซ่สคอฟสกี้เป็นเรื่องราวของเจอรัลด์ที่ถูกรับการว่าจ้างให้ฆ่าสัตว์ในตำนานแต่ก็พบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองและยังต้องปกป้องเจ้าหญิงสาวที่มีพลังลึกลับอันน่าเหลือเชื่ออีกด้วยซีรีส์นี้ให้สตรีมครั้งแรกในปี2019และไม่นานก็สามารถสร้างฐานแฟนคลับได้อย่างรวดเร็วด้วยแฟนๆต่างให้เหตุผลว่าทางค่ายควรจะให้ความเป็นธรรมต่อหนังสือหากเปลี่ยนนักแสดงแบบหักดิบเช่นนี้ก็เกรงว่าจะเสียฐานแฟนคลับจำนวนมากเอ้าก็ต้องรอดูกันค่ะว่า Netflix จะว่ายังไงแ
แฟนๆที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอข่าวคราวของภาคต่อภาพยนตร์เรื่อง The Batman อาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะล่าสุดทางนิตยสาร Variety ได้รายงานว่าน่าจะต้องรอถึงอย่างน้อยปี2025กว่า The Batman 2จะพร้อมฉายช่องว่างระหว่างภาคต่อและภาคแรกที่ห่างกันถึง3ปีนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟรนไชส์ใหญ่เพราะการทำงานที่เร่งรีบย่อมส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่หากจำกันได้ The Batman ฉบับ Matt Reeves เพิ่งฉายในเดือนมีนาคมปีนี้เองและประสบความสำเร็จในด้านของรายได้และคำวิจารณ์อย่างมากทำให้ทางค่าย Warner Brothers ไม่ลังเลเลยที่จะพัฒนาภาคต่ออย่างต่อเนื่องโดย Matt Reeves จะมากำกับการแสดงเหมือนเดิมพร้อมกับ Robert Pattinson มารับบทเป็น Batman คาดกันว่าการเลื่อนฉายของภาคต่อนี้อาจจะส่งผลมาจากการแต่งตั้ง CEO ร่วมคนใหม่อย่าง James Gunn และ Peter Safran ซึ่งจะแท็กทีมการคุม DC Studios การเปลี่ยนแปลงใน DC Studios ก็ทำเอาแฟนๆหวั่นกันไปหมดเพราะเกรงว่าโปรเจกต์อย่าง The Batman 2จะขึ้นเขียงโดนตัดออกเหมือนเรื่องอื่นๆหรือไม่แต่โชคดีค่ะเพราะมีการยืนยันแล้วว่าตอนนี้ Matt Reeves กำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทค่ะ Sleep brings you hereให้รอมานานเกือบ3เดือนจนลืมไปซะแล้วล่าสุดทั้ง Netflix ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการสักทีว่าซีรีส์แฟนตาซีของลุงนีลเกย์แมนเรื่อง The Sandman ได้ไปต่อแล้วค่ะซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากหนังสือคอมิกบุ๊กของลุงนีลที่มีความพยายามสร้างฉบับภาพยนตร์มานานหลายทศวรรษก่อนที่ผลงานจะคลอดกับทาง Netflix เป็นซีรีส์แทน The Sandman เป็นเรื่องราวของ Morpheus เทพเจ้าแห่งความฝันที่หายตัวไปจากโลกมนุษย์นานกว่า100ปีเนื่องจากถูกจองจำและเมื่อหลบหนีออกมาได้ก็พบว่าจักรวาลที่เคยสมดุล นั้นปั่นป่วนเขาจึงต้องออกเดินทางเพื่อตามหาวัตถุที่ถูกช่วงชิงไปเพื่อกอบกู้อำนาจและปกครองดินแดนแห่งความฝันให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในการทิ้งท้ายของ The Sandman Season 1ยังมีการนำลูซิเฟอร์ศัตรูตัวฉกาจของ Morpheus ซึ่งสาบานว่าจะแก้แค้น Morpheusดังนั้นโครงเรื่องนี้จึงมีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาต่อไปในซีซั่น2ในด้านใบแถลงการของ Netflix ก็ได้เผยว่าโลกของ Sandman กำลังจะถูกขยายต่อไปด้วยนักแสดงและทีมงานและตัวละครสุดไอคอนิกก็จะกลับมาเหมือนเดิมและเรื่องราวต่อไปจะถูกดัดแปลงจากหนังสือคอมิกหลายเล่มแต่ณตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเรื่องของจำนวนตอนและเนื้อเรื่องค่ะあの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢の景色のように。ในที่สุดก็มีความคืบหน้าสักทีสำหรับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Your Name ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากภาพยนตร์แอนิเมชื่อเดียวกันงานนี้ JJ Abrams หัวเรือใหญ่ของ Bad Robot ได้คว้าตัวผู้กำกับ Carlos Lopez Estrada ผู้กำกับร่วม Raya and the Last Dragon มากำกับการแสดงและเขียนบทด้วยก่อนหน้านี้ Carlos กำลังพัฒนาภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Robin Hood ของ Disney ด้วย Your Nameฉบับแอนิเมฉายในปี2016และสามารถโกยรายได้กว่า377ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่น2คนในญี่ปุ่นที่เริ่มเปลี่ยนร่างอย่างลึกลับโดยตัวละครที่ชื่อทากิได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตในบ้านเกิดของมิซึฮะหญิงสาวที่เขาไม่เคยพบมาก่อนขณะที่เธอสนุกกับการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นของทากิในโตเกียวโดยเป็นผลงานการกำกับการแสดงของมาโกโตะชินไคซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งวงการแอนิเมะคนใหม่และว่ากันว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้กำกับชั้นครูอย่างฮายาโอะมิยาซากิถอนตัวจากการเกษียณค่ะแต่ในส่วนของไลฟ์แอคชั่นฉบับฮอลลีวูดจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวชนพื้นเมืองอเมริกันที่อยู่ในชนบทและชายหนุ่มจากเมืองชิคาโกที่สลับร่างกันแทนก็ต้องดูอีกทีว่าใครจะถูกดึงมารับบทนำและหากไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Your Name ไปได้สวยเราก็คงจะได้เห็นการต่อยอดการรีเมคแอนิเมชันเรื่องอื่นๆของมาโกโตะชินไกก็ว่าได้ค่ะ
านเข้าผู้กำกับแอดัมแมคเคนแล้วละสิเมื่อเขาต้องหานักแสดงมารับบทเป็นอลิซาเบธโฮมส์ในภาพยนตร์เรื่อง Bad Blood แทนซูเปอร์สตาร์สาวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่เพิ่งถอนตัวจากโปรเจกต์นี้สดสดร้อนร้อนโดยหนังสือพิมพ์ The New York Times ได้ระบุถึงเหตุผลว่าทำไมสาวเจลอถึงถอนตัวโดยเธออ้างว่าการแสดงของอแมนดาซีฟรีดในเรื่อง The Dropout ดีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาทำซ้ำเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เธอนั้นเปลี่ยนใจ Bad Blood เป็นภาพยนตร์เรื่องราวของอลิซาเบธโฮมส์ที่ก่อตั้งสตาร์ทอัพเครื่องตรวจเลือดจอมปลอมในนามเธอรานอสซึ่งในปี2015ได้กลายเป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งแห่งซิลิคอนแวลลีย์มีมูลค่าสูงสุดถึง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเรื่องนี้จะดัดแปลงมาจากหนังสือของนักเขียนดีกรีรางวัลพูลิตเซอร์อย่างจอห์นแคริยูที่รวบรวมหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการช่อโกงของอลิซาเบธโฮมส์ได้อย่างละเอียดยิบส่วนมินิซีรีส์เรื่อง The Dropout ที่แสดงโดยอแมนดานันได้ลงให้สตรีมผ่าน Hulu เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ถึง6รางวัลรวมถึงมินิซีรีส์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทมินิซีรีส์โดยสาวอแมนดาก็คว้ารางวัลนี้ได้สำเร็จโดยภาพยนตร์เรื่อง Bad Blood ก็หวังว่าจะนำเจลอและแอดัมแมคเคย์กลับมาแท็กทีมอีกครั้งหลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้วในภาพยนตร์ตลกร้ายชิงรางวัลออสการ์อย่าง Don't Look Up ที่ฉายผ่าน Netflix เอาเป็นว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าใครจะมาแทนสาวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์โดย Bad Blood มีกำหนดฉายผ่าน Apple TV ค่ะโอ้โหแต่ละข่าวเนี่ยต้องย้ำเลยทางทีมบก.ของเราเนี่ยแคนเขามีความตั้งใจมากในการค้นหาข้อมูลที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ฮอตที่สุดทุกๆสุดสัปดาห์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราสองคนนั้นขอนำเสนอว่าสลอยบีนั้นห้ามพลาดทุกประการทุกสุดสัปดาห์ในรายการสลอยครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าใครๆที่รอคอยBlack Panther อยู่เดี๋ยวเรามีเรื่องราวของ Black Panther Wakanda Forever มาให้ติดตามกันสักครู่เดียวครับ